ซีชอนเดลี่เฟรชที่โหลดแล่นในตลาดมากว่า17ปีเน้นส่งออกเป็นหลักแต่เมื่อตลาดส่งออกเริ่มถดถอยจึงหันมาทำตลาดในไทยชูเนื้อปูม้ากระป๋องพาสเจอร์ไรซ์เสิร์ฟถึงมือลูกค้ากระจายรายได้สู่ชาวประมงที่เลี้ยงปูพร้อมกับแตกลายโปรดักต์เป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อปูพร้อมทานเป็นทางเลือกให้ลูกค้าปัจจุบันสามารถผลิตได้เดือนละ 3,000 กระป๋องมียอดขายปีละ50ล้านบาทนายอธิยุทธ์หาญมนตรีผู้ก่อตั้งบริษัทสีชนเดลี่เฟรชจำกัดเล่าว่าก่อนจะมาทำแบรนด์เนื้อปูพาสเจอร์ไรซ์เคยทำงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการทำปูพาสเจอร์ไรซ์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ5ปีและบริษัทอื่นอีก2ปีหลังจากนั้นเริ่มทำเป็นของตัวเองที่จังหวัดตราดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเจอปัญหาการแข่งขันในตลาดทำให้ล้มเลิกไปในที่สุดหลังจากนั้นได้เดินทางลงมาที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเริ่มก่อตั้งบริษัทซึ่งในช่วงที่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทคุณอธิยุทธ์เผยว่าเริ่มต้นกับเพื่อนชาวต่างชาติเพียง2คนและไม่มีทุนในการสร้างจึงมองหาซัพพลายเออร์และเสนอข้อตกลงด้วยการแบ่งหุ้นส่วนให้เพื่อแลกกับพื้นที่การผลิตปัจจุบันดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทสีชนเดลี่เฟรชจำกัดมาประมาณ17ปีการทำปูพาสเจอร์ไรซ์ของบริษัทจะผลิตด้วยการแกะเอาเฉพาะเนื้อปูใส่กระป๋องปิดผนึกฆ่าเชื้อและเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 0-2 องศาเซลเซียสสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ1ปีครึ่งถ้าหากเก็บในตู้เย็นธรรมดาจะยืดอายุได้ประมาณ 1-2 เดือนส่วนถ้าหากเก็บไว้นอกตู้เย็นที่อุณหภูมิห้องธรรมดาจะมีอายุได้เพียง 1-2 วันเท่านั้นเนื่องจากกระบวนการผลิตแบบพาสเจอร์ไรซ์จะใช้อุณหภูมิที่ต่ำผลิตภัณฑ์จึงไม่สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ซึ่งแตกต่างจากปลากระป๋องทั่วไปตลอดระยะเวลา17ปีสีชนเดลี่เฟรชเน้นตลาดส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะตลาดอเมริกาเพราะได้มีการทำ OEM ให้ประมาณ 4-5 แบรนด์รวมถึงฝั่งยุโรปฮ่องกงไต้หวันและจีนซึ่งในปัจจุบันตลาดอเมริกาเริ่มถดถอยและต้องต่อสู้กับแบรนด์ในตลาดอย่างอินโดนีเซียเนื่องจากราคาขายของซีชอนเดลี่เฟรชมีราคาสูงกว่าประมาณ 20-30% เพราะว่าต้องบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าวัตถุดิบหรือแพ็คเกจจิ้งต่างๆส่งผลให้ซีชอนเดลี่เฟรชเริ่มหันมาทำการตลาดในไทยมากขึ้นโดยเริ่มจากการส่งขายให้กับร้านอาหารในพื้นที่และต่อยอดแปรรูปเนื้อปูในรูปแบบใหม่เพื่อให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นเช่นชุดข้าวผัดปูที่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้จ้อปูและอื่นๆซึ่งเป็นการเพิ่มโปรดักต์ที่เกี่ยวกับปูเพื่อตีตลาดลูกค้าในประเทศเพื่อความหลากหลายการรับซื้อปูทะเลจากชาวประมงแน่นอนว่าจะต้องมีช่วงไฮซีซั่นกับโลซีซั่นซึ่งในช่วงที่มีปริมาณปูน้อยทางแบรนด์จะนำเข้าปูมาทดแทนปูจากในประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดทั้งปีซึ่งการนำเข้าปูก็จะมีทั้งปูสดและสำเร็จรูปโดยทางแบรนด์นำเข้าจากฝั่งตะวันออกกลางและแอฟริกาส่วนปูที่รับจากชาวประมงในประเทศไทยจะเป็นปูสดและนำมาเข้ากระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปนั่นเองสำหรับกำไรที่ได้ถ้าหากเปรียบเทียบกับการขายเนื้อปูสดนั้นทางแบรนด์ให้ข้อมูลว่าจะได้กำไรน้อยกว่าการขายเนื้อปูสดแต่จะเน้นขายปริมาณเพื่อให้สามารถยืนอยู่ในตลาดได้ในส่วนของกำลังการผลิตที่สามารถทำได้สูงสุดคือ 70,000 กระป๋องต่อเดือนแต่ในปัจจุบันมีการผลิตแบบวันเว้นวันเฉลี่ยได้วันละ200กระป๋องต่อ15วันรวมทั้งสิ้น 3,000 กระป๋องต่อเดือนซึ่งมีช่วงที่สามารถผลิตได้มากที่สุดเกินความคาดหมายคือเดือนละ 100,000 กระป๋องในช่วงแรกของการดำเนินกิจการทำให้สามารถสร้างยอดขายไปกว่า300ล้านบาทแต่ปัจจุบันสามารถทำยอดขายได้ที่ปีละ50ล้านบาทซึ่งเป็นการผันผวนในตลาดแต่ยังสามารถยืนหยัดและเติบโตในตลาดได้อย่างไรก็ตามในอนาคตซีชอนเดลี่เฟรชได้มีการวางแผนต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางของการกระจายสินค้าออกทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมกับแตกลายโปรดักต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งผลักดันสินค้าแปรรูปของแบรนด์ให้โลดแล่นในตลาดได้รวมถึงพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นเพื่อการเติบโตและโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งกว่าเดิม